สวัสดีครับกลับมาพบกับผม Casual X กันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม Yu-Gi-Oh! Duel Link นะครับกับกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะก็คือกิจกรรม Red Duel The Flames of Vengeance คาคาพักอาภูนะครับผมก็ชื่อเรียกยากแล้วก็เข้าใจค่อนข้างสับสนนิดนึงเรื่องตัวกิจกรรมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ากิจกรรมนี้คือหลักๆเป้าหมายมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องทำยังไงนะครับผมก็สำหรับเป้าหมายหลักของทุกคนนะครับก็คือการเก็บแต้มตัวนี้นะเพื่อปลดล็อกของรางวัลทั้งหมดนะครับผมก็คืออยู่ที่1ล้าน6แสนแต้มนะครับถามว่ามีการคำนวณแต้มยังไงก็คือไลฟ์พอยต์ของเจ้า Earthbound Immortal นี่แหละก็คือแต้มของเราเราลดมันได้เท่าไหร่มันก็คือแต้มของเรานะครับผมโดยลักษณะการต่อสู้นะครับมันจะแบ่งเป็น3แบบคือเข้าไปดูเอลกับมันคือมันจะสุ่มเกิดนะครับผมแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราดูเอลกับมันเนี่ย5ครั้งเนี่ยเทอร์โบดูเอลก็จะเกิดทีนึงแต่ว่าอันนี้ต้องไปสู้ที่ไฟดีเวิลด์นะครับผมก็จะเป็นเทอร์โบดูเอลที่จะมีพวกสปีดสเปลที่เป็นขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมโอเคนะส่วนในเรื่องของอีกอันนึงก็คือแอสซิสต์ดูเอลอันนี้จะเป็นเหมือนกับร่วมมือกับผู้เล่นอื่นนะครับในการทำดาเมจเจ้าเอิร์ธบาวด์อิมมอร์ทัลตัวนี้นะแต่จริงๆแล้วผมมองว่ามันเหมือนแย่งกันทำดาเมจมากกว่านะเหมือนกับว่าใครปิดได้เยอะมากสุดอะไรเงี้ยได้แต้มเยอะนะครับผมว่าแต้มหลักๆจะมาจาก Assist Duel นี่แหละครับโอเคครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมการที่เราเข้าไปสู้กับ Earthbound Immortal เนี่ยนะครับก็คือของคิริวเนี่ยนะเราจะมีกำหนด5เทิร์นนะครับผมในการทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับผมโดยการลดไลฟ์พอยต์ให้ลงไปต่ำที่สุดเพื่อเอาแต้มนะครับผมพอหลังจากครบ5เทิร์นปุ๊บคิริวก็ใช้สกิลพิเศษแล้วก็จะจบการดูเอลไปนะครับซึ่งพอถ้าเราดูเอล3เราต้องมาเสียไอ้เจ้าลูกไฟสีม่วงนี่เพิ่มขึ้นนะมันก็จะเปลืองไปอีกนะครับผมวิธีการลดไลฟ์พอยต์ของเจ้าเอิร์ธบาวตัวนี้นะเราจะมีวิธีการพิเศษก็คือนี่นะครับเข้ามาดูตรงอีเวนต์ดีเทลนะแล้วก็นี่ไซเนอร์ดราก้อนนะครับไซเนอร์ดราก้อนก็คือมังกรของโลกไฟดีนะก็จะมีสตาร์ดัสมีเรดดราก้อนนะครับแบ็ควิงแบ็คโรดแล้วก็แอนเชียนแฟรี่นะครับ5ตัวนี้จะทำดาเมจได้3เท่านะครับ3เท่านะครับผมก็คือดาเมจไม่ใช่พลังโจมตีนะต้องหักค่าพลังของมอนสเตอร์อีกฝั่งก่อนด้วยนะแล้วถึงจะเป็นดาเมจเว้นแต่เราตีโดยตรงนะครับก็จะคูณ3เท่าไปเลยแล้วก็มอนสเตอร์ซิงโครทุกชนิดนะครับทำดาเมจได้2เท่าเหมือนกันนะครับผมนี่ก็คือวิธีหลักๆนะครับในการทำดาเมจกับเจ้า Earthbound Immortal ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเด็กที่ผมจะมาแนะนำวันนี้นะครับก็จะมี2เด็กด้วยกันนะไปดูกันครับเด็กแรกนะครับเป็นเด็กที่เน้นเรียกซิงโครไซเนอร์ดราก้อนนะครับผมก็สำหรับใครที่มีไซเนอร์ดราก้อนนะก็5ตัวเมื่อกี้ที่ผมแนะนำไปนะแต่ของผมนี่มันมีอยู่แค่นี้ก็ใส่แค่นี้นะครับผมหลักๆเมนของเด็กเลยนะครับนี่เลยครับ Power of Guardian ครับ3ใบไว้สำหรับเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็ใบนี้แลกได้ฟรีนะครับไดนาเทเรียมนะจะสเปเชียลซัมมอนออกมาได้นะครับผมเพื่อจะใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครนะครับ4ดาวนะแล้วก็ Swarm Mirrorer นะครับผมตัวนี้ก็เสียเทิร์นไปเทิร์นนึงในการหมอบเป็นกับดักเอาไว้นะครับแล้วพออีกเทิร์นมาเราก็จะเรียกเป็นมอนสเตอร์4ดาวออกมาได้นะครับผมนอกจากนั้นก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ใช้แบบเรียกสเปเชียลซัมมอนหมดเลยนะเรียกแบบพิเศษอย่างตัวนี้ครับ White Dragon ใครมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับผมมีใบเดียวนะก็ตัวนี้แล้วก็ The Tricky นะครับนี่ก็ทิ้งการ์ด1ใบเพื่อสเปเชียลซัมมอนนะครับphysics wielder นะครับตัวนี้ก็
สเปเชียลซัมมอนได้กรณีที่มี3ดาวอยู่ในสนามนะครับผมแล้วก็เจ้าคอคาดูเดนดูนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีมอนสเตอร์ในสนามเราสเปเชียลซัมมอนออกมาแต่ว่าจะเป็น3ดาวนะครับผมเป็นจูเนอร์3ดาวแต่ถ้าอีกฝั่งมีมอนสเตอร์อยู่ยิ่งดีเลยเราเป็น4ดาวนะใช้คอมโบคู่ได้กับทั้งหมูทั้งทริกกี้ทั้งสแวร์มิลเลอร์ได้หมดนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับไทเดนวอริเออร์ตัวนี้พอซัมมอนลงมาจะสามารถสเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์3ดาวนะครับก็จะในมือได้อีกนะก็จะสเปเชียลซัมมอนจูเนอร์ออกมาได้อีกนะครับวีลอนคิวจริงๆถ้าเกิดใครมีเป็นพวกอีควิปของวีลอนจะใช้ชุดนี้ก็ได้นะหรือจะใช้เป็นจูเนอร์ตัวอื่น3ดาวก็ได้นะนี่ผมใส่ไว้เฉยๆนะครับเป็นตัวไหนก็ได้นะหลักๆ ก็คือประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สกิลที่ใช้นะครับก็ถ้าเกิดใครที่มีการ์ดมังกรอยู่แล้วนะก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเปิดใช้สกิลมาร์คดราก้อนอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้ผมอยากได้เลดดราก้อนอาร์คเฟียนมาอีกอันนึงนะก็เลยใช้สกิลนี้จะใช้เป็นบีดดาวหรือว่าเดอะไทบายนั่นก็ได้นะครับที่เพิ่มพลังโจมตีใน100ต่อมอนสเตอร์1ตัวน่ะข้อดีของการใช้ไซเนอร์ดราก้อนนะครับผมก็คือทำดาเมจได้3เท่านะแล้วก็พลังโจมตีรุนแรงนะครับปิดจัดการเจ้าเอิร์ธบาวอิมมอร์ทอลที่แบบเลือดสูงๆได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแต่ข้อเสียของมันก็คือความเสถียรของเด็กนะครับบางทีมือไม่ดีก็เรียกไม่ได้เลยก็มีนะครับผมต่อไปเดี๋ยวไปดูอีกเด็กนึงนะครับสำหรับเด็กนี้ก็คือซามูไรธรรมดาเนี่ยแหละครับก็สำหรับเด็กนี้เราจะมีการเปลี่ยนกับดักออกนะครับแล้วก็ใช้เป็น Power of the Guardian เข้ามาแทนนะครับผมเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับชิเอ็นนะแล้วก็จะใช้ Great Shogun ชิเอ็นเพื่อมีโอกาสที่จะซิงโครมอนสเตอร์มังกร8ดาวได้อีกนะครับผมอันนี้จะมีความเสถียรมากกว่าโดยสามารถเรียกชิเอ็นได้ค่อนข้างแน่นอนนะผมเรียกได้ว่าแบบค่อนข้างแน่นอนอ่ะเราอย่างน้อยเราก็ทำดาเมจคูณ2ได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเจอพวกเลือดเยอะๆระดับ 40,000 ขึ้นนี่ก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับโอเคนะประมาณนี้ต่อไปเราก็จะไปลองใช้งานเด็กให้ดูกันนะครับก็สำหรับอันแรกนี่นะครับก็คือการดูเอลแบบ Asset Author Duel นะครับผมก็คือช่วยกันกับผู้เล่นอื่นนะครับโอเคอันนี้ก็จะสุ่มเลเวลของคิรินนะครับก็รอบนี้เจอกับ Earthbound Immortal เลเวล 20,000 เอ้ย LP 21,000 นะครับผมว่าเลเวลน่าจะประมาณ200นะโอเคครับในมือตอนนี้ก็มีไดนาเทเลียนนะครับสเปเชียลซัมมอนลงไปแล้วก็ตามด้วยดาร์คเรโซเนเตอร์นะครับทีนี้ก็ซิงโครแบ็คโรสดากอนนะครับ7ดาวนะครับ3บวก4นะเสร็จปุ๊บก็ไม่ใช้เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ติดตั้ง Power of Guardian ให้กับแบ็คโรสนะครับแล้วก็จบเทิร์นครับจัวครับต่อไปเราก็ลง Evil Swarm Mandragora ลงไปนะครับก็ลงธรรมดานะครับแล้วก็ใช้ Mandragora Kiermon นะครับเพื่อต้องการให้ Back Loss ตีโดยตรงนะเพื่อจะทำดาเมจคูณ3นะครับผมอันนี้ 2,900 คูณ3นะครับผมก็93 27หน้า8ท่าน7นะครับโอเคครับผมก็ต้องพยายามเอามอนอื่นในการเคลียร์มอนของคิริวนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้ฟิสิกวิลเลอร์เดอร์หรือจะใช้ดักเรโซเนเตอร์ดีเนาะโอเคครับใช้ดักเรโซเนเตอร์ดีกว่าเพราะว่าฟิสิกใช้ไม่ได้นะมันระเบิดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้หงายหน้ามอนนะครับคราวนี้ผมเรียกเป็นแฟรี่ดักก้อนมาบ้างนะโอเคครับแล้วก็โจมตีแน่กับดักของคิริวทำงานเรียกมอนออกมาอีกรอบนะครับตรงนี้นะครับดาเมจจะคิดจากหลังจากที่เราหักพลังโจมตีของมอนสเตอร์ของฝั่งคิริวก่อนแล้วด้วยนะแล้วค่อยคูณ3นะครับผมโอเคครับจบเทิร์น
คิริวเรียกมอนออกมาเอากระจกเทินไปเทินนี้ผมจั่วได้เขาก็ดูดันดูมานะแต่ว่าก็ไม่ต้องแล้วล่ะผมว่าตีไปเลยแล้วก็คูณ3ครับอันนี้ 3,900 คูณ3นะ 11,700 ครับเรียบร้อยง่ายๆเลยนะครับอันนี้ขนาดมือไม่ดีนะครับเรียกพวกอาร์คเฟียนมาไม่ได้หรือว่าเรียกสตาร์ดัสไม่ได้นะพวกนั้นจะพลังโจมตีเยอะกว่านี้อีกนะครับโอเคครับอันนี้คือแบบธรรมดานะนี่นะครับดาเมจแล้วที่เราทำคือ 21,000 แล้วแต้มเราก็จะได้มา 21,000 นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูแบบต่อไปครับต่อไปครับเราจะมาใช้เล่นแบบเทอร์โบดูเอลบ้างนะครับผมก็เจอเลเวล100นะเทอร์โบดูเอลเนี่ยยิ่งง่ายเลยนะครับเพราะว่าทุกรอบการเล่นเนี่ยไม่ว่าเราจะลงมอนหรือว่าใช้เวทใช้อะไรพวกนี้นะครับเราจะได้สปีดสเปลมานะแล้วก็จะทำให้เราเพิ่มพลังโจมตีให้มอนสเตอร์ได้นะครับผมโดยที่เมื่อสปีดสเปลเรา10นะเราก็จะสามารถดับเบิลพลังโจมตีของมอนสเตอร์ซิงโครได้เลยนะครับผมสำหรับเทอร์แรกนี้ผมลงเขาก็ดูเด่นดูออกไปครับสเปเชียลซัมมอนลงไปเป็นจูเนอร์3ดาวนะครับโอเคได้ไดนาเทเลียมนะผมก็สเปเชียลซัมมอนไดนาเทเลียมไปนะครับแล้วก็ซัมมอนไวส์ดราก้อนตามไปนะครับเทิร์นแรกนี้เดี๋ยวเราเรียกแบบนี้ไว้ก่อนนะผมเรียกเรดดราก้อนอาร์คฟินออกมานะครับผมตัวนี้จะพลังโจมตี 3,000 นะครับผมถ้าคูณ3แบบถ้าเราทำดาเมจโดยตรงได้เลยนะครับก็จะ 9,000 เลยนะแล้วนี่ผมยังติดตั้ง Power of Guardian ไปอีกนะครับโอเคครับนี่เราก็ตีเข้าไปครับ 3,500 ลบ 1,200 แล้วค่อยคูณ3ครับได้ 6,900 นะโอ้โหฝั่งนู้นเรียกโทเค็นออกมาพลังโจมตี0อย่างนี้นี่หวานเลยครับเดี๋ยวตาหน้าผมลงจริงๆถ้าไม่ต้องลงอะไรนะครับเนี่ยก็ลงทิกกี้ไปแล้วกันครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถใช้สปีดดูเอลได้แล้วนะครับนี่นะครับ10นะครับพลังโจมตีก็เพิ่มเป็น 7,000 นะครับแล้วก็ตีโดยตรงคูณ3นะครับเป็น 21,000 ครับอันนี้ยิ่งง่ายครับทำดาเมจง่ายเลยนะก็จบไปแบบง่ายๆครับต่อไปนะครับเป็นดูเอลกับเอิร์ธบาวแบบธรรมดานะครับผมอันนี้เลเวล100ไลท์พอยต์12,000นะครับถ้าเราเอาชนะได้ก็จะได้แต้ม12,000นะรอบนี้ผมจะใช้เด็กซามูไรบ้างนะครับคือความเสถียรมันจะดีกว่านะครับถ้าสู้กับพวกไลท์พอยต์ไม่ถึงระดับ 40,000 เงี้ยโอ้ตานี้โชคดีครับโชว์ฟุลขึ้นมืออีกอย่างนี้ก็เรียกสตาร์ดัสได้เลยนะครับก็ตามสเต็ปของซามูไรครับลงโดโจ้ลงยูไนเต็ดลงซามูไรตัวหนึ่งแล้วก็เรียกฟูมะออกมานะครับผมแล้วก็จัวกรได้ยูไนเต็ดเหมือนเดิมไม่มีค่าเลยต่อไปผมก็ลงชีเอ็นโชกุนนะครับตรงนี้จะทำให้เราซิงโครมังกรไซเนอร์8ดาวได้นะซึ่งผมมีแค่สตาร์ดัสตัวเดียวนะจบเทิร์นครับนะเรียกสตาร์ดัสตั้งแต่เทิร์นแรกเลยถ้าไม่งั้นก็ต้องเป็นชีเอ็นอยู่ดีนะครับก็จะดาเมจคูณ2นะอันนี้คูณ3นี่ง่ายเข้าไปใหญ่เลยครับโอเคเอาเปิดกับดักอะไรใหญ่เลยโอเคเทิร์นของผมครับก็ลงฟูมะนะครับแล้วก็ซิงโครชีเอ็นครับแล้วก็จั่วเผื่อได้จริงๆคิสันนะครับโอเคครับ
ทีนี้เราก็จะทำดาเมจแล้วนะเอาคีซันตีเคลียร์มอนไปก่อนนะครับแล้วก็นี่นะครับเราจะใช้ CN ตีให้ดูนะครับเดี๋ยวดูนะว่าอันนี้ของมอนสเตอร์ซิงโครธรรมดานะดาเมจจะคูณ2ก็คือ 5,000 นะครับต่อไปก็ของสตาร์ดัสนะครับดาเมจของมังกรไซเนอร์ก็จะคูณ3นะครับก็คือ 7,500 นะครับเรียบร้อยอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับผมในการเล่นกิจกรรมนี้นะขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมก็หวังว่าจะเข้าใจกิจกรรมนี้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ฟาร์มได้ล้าน 600,000 แต้มเร็วๆนะตอนนี้ผมก็ไป 500,000 แล้ว โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกม Duel Link นะครับผมแล้วก็วิธีการจัดเด็กอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไป Subscribe Channel ผมไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ